ครับผมอันนี้ต้องเลือกสินค้านะคะมันจะมีฟู้ดกับรีเทิร์นรีเทิร์นคือเอาไปส่งของเสียแต่เราเป็นเลือกสินค้าดีค่ะรางวัลเน็กอันนี้คือหน้ารายการที่เราจะเบิกเราต้องมาเลือกตรงเนี้ยค่ะออเดอร์มันเป็น2เป็นเน็กเพื่อเราจะได้เห็นชื่อสินค้ากับจำนวนสินค้าไปพร้อมๆกันทีนี้ถ้าเป็นการไม่ให้ยากกับการทำงานเราควรมีฟอร์มนี้ขึ้นมา1ฟอร์มฟอร์มเบิกสินค้าค่ะแบบนี้เลยคือเราก๊อปวางแล้วไม่พลาดแน่นอนถ้าพลาดก็ตรงสายตาเราอย่างเดียวแล้วหนูจะเบิกซูก้าเข้ามาอันนี้ซูก้าฟูมเป็นซูก้าลังเล็กๆอย่างนี้นะคะเอาก๊อปไปวางเลยก๊อปไปวางประเทศค่ะอยู่ตรงทะเลแล้วตรงเย็นหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเนี่ยค่ะมันก็จะมีนี่หนึ่งรายการละใช่ขึ้นหนึ่งรายการก็จะเบิกท็อปปิ้งเพิ่มใหม่นะฮะนี่ค่ะแค่นี้เราก็จะได้เห็นสินค้าที่เราเบิกไปอันนี้คือจบแล้วก็กากบาทออกเลยอันนี้คือเสร็จรอแค่ให้เขามาคอนเฟิร์มแค่นี้ค่ะสมมุติว่าอันนี้หนูยกเป็นกรณีตัวอย่างว่าจะให้เห็นแค่เฉพาะของสาขาเราพอถ้าเกิดเป็นของสาขาอื่นมาด้วยเรามูแน่นอนเราบอกด้วยนะว่าบุกเข้าบุกรหัสบุกบอกแล้วใช่ที่มาวันนี้ที่ทุกคนมาที่ตลอดเขาที่ตลอดบอกเขาทุกอย่างเลยลำเลียงอันนี้เขาบอกอันนี้ค่ะมันจะมีเยอะแยะเลยของใครบ้างเราก็จะไม่รู้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราจะต้องมานั่งไล่นี้เราก็จะงงเราทีนี้เรามาใช้ด้านหลังใช้รหัสของสาขาตัวเองอะค่ะข้างหลังของหนูเป็น DNB มันก็จะโชว์เฉพาะออเดอร์ของเราก็คือง่ายขึ้นกว่าที่เราจะต้องไปนั่งดูทีละอันท้องอันประมาณนี้ค่ะอันนี้ถ้ามาช่องตัวนี้เราจะสามารถดูแบรนด์ได้ด้วยว่าเป็นแบรนด์ไหนเพื่อเพิ่มความแม่นเข้าไปอีกว่าเราจะต้องคีย์แบรนด์1713นะเราก็คลิกที่นี่สมมติอย่างเงี้ยอันนี้หนูเปิดทีเดียวเลยนะเปิดทีเดียวเพื่อที่จะให้เลข CO อะค่ะมันรันต่อกันทีเนี้ยไม่รันก็ไม่เป็นไรเราก็ตามนี้ถ้าเกิดเราทำอันเนี้ยทิ้งไว้แล้วเปิดออเดอร์ทิ้งไว้เราก็เข้ามาตรงเนี้ยค่ะอะไรนะตรงคนมือจับตามอ่ะอันเนี้ยที่รู้มือไงรู้จับลืมอ่ะเร็วแล้วคนจับได้เข้าไปแล้วเข้ามาตรงนี้แล้วเข้าไปที่ออเดอร์ไลน์รีเลทออเดอร์ไลน์แค่เนี้ยค่ะก็จะเข้าไปหน้าช่องสั่งสินค้าเราก็เข้าไปที่ออเดอร์2มันก็จะไอ้นี่เหมือนกันมันจะมาเป็นแบบไอศกรีมอะค่ะเพื่อทำงานสั่งนี้20แล้วก็4ไปอันนี้เรื่องสินค้าจำนวนสินค้านี่แม่นเลยยังยังก็ตัวข้างหลังนี้จะมีบอกว่าเท่าไหร่สมมติอย่างซันเดย์จะเป็นซันเดย์ถ้วยเล็กๆขนาด80กรัมจะ20กล่องมี20 20ค่ะอันนี้ซันเดย์ถ้วยใหญ่ถ้วยใหญ่ๆกล่องนึงมี12อย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเล็กกล่องหนึ่งก็จะมี12อันนี้เป็นซันดีกล่องเล็กนะคะเพื่อนหนึ่งก็จะมี20แมททิกก็จะอันนี้มีแมททิกไหมแมททิกนี่ค่ะแมททิกกล่องหนึ่งก็จะมี20เนี่ยค่ะทับด้านหลังอันนี้สมมติอย่างนี้มันจะเป็นเยอะๆก็คือจะมี40พวกแท่งน้ำอะค่ะพี่อยากได้ไฟล์นี้อะอยากได้ไฟล์นี้เดี๋ยวส่งให้ส่งไลน์เลยนะได้ค่ะได้ตอนนี้เลยได้ไหมเดี๋ยวจะลืมไม่ลืมเดี๋ยวจะให้ไว้เลยอันนี้ค่ะก็แค่นั้นพวกนี้พวกแท่งน้ำส่วนมากก็จะเป็น40ขึ้นไปครับแล้วสมมุติถ้าเกิดเราดังอยู่ในง่ายการทำงานของอันนี้แล้วเราต้องการจะลบสินค้าตัวที่มันไม่ใช่สมมติเราคิดแล้วสินค้าไลน์หนึ่งเราไม่เอาดีลิทแค่นี้ค่ะแล้วก็รีเซ็ตมันทีนึงมันก็จะหายไปในกรณีที่เราเบิกของปุ๊บแล้วของมาส่งก็คือของไม่มีอ่ะ
ขาไม่มีเอาเขาจะตัดของเขาเองเขาตัดของเขาเองเราไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมใช่ค่ะในกรณีที่เราจะเชื่อความชัวร์อีกทีนึงว่าสินค้ามีหรือไม่มีแล้วเข้า MMS 200ได้เช็คดูสินค้ามันจะเป็นหน้าจอนี้ขึ้นมา MMS 200ในนี้ตรงนี้มันยังไม่เห็นอะไรเราก็จะมาเลือกตรง View เราก็ดู On Hand อันนี้คือสต็อกของสำนักงานใหญ่ทั้งหมด40 warehouse 40ก็คือสต็อกของสำนักงานใหญ่เราสามารถดูได้ทั้งของแห้งและไอศกรีมอันนี้เราดูไอศกรีมก่อนเราจะเช็คเราก็เปิดไฟนี้ขึ้นมาอันนี้โมลันตั้งแต่อันแรกเลยนะคะอันแรกนี่หมายถึงตามในใบ picking list ของเซลล์ที่ออกมาปกติอันนี้จะเป็นอันดับแรกที่มาก่อน copy วาง F5 เพื่อการค้นหานี่ค่ะคือตอนนี้สินค้ามี Sunday มีสินค้า Matic มีสินค้าครบ3สีแล้วก็เป็น Sunday ใหญ่มีอันนี้เป็นสีออนมีนี่เรา เราดูสต็อกในสำนักงานใหญ่เพื่อที่เราจะได้มาคีย์ใช่ไหมเพื่อเราที่มีหรือไม่มีอย่างเงี้ยใช่ไหมจะทำการคิดก็คือใบเบิกกับใบเมื่อกี้คืออันเดียวกันเลยอันเดียวกันเราก็จะติ๊กอย่างเงี้ยของเอ้ยนี่ของหนูทำในคอมเนี่ยหนูยังไม่ได้ไปปริ้นอันนี้ก็คือจะมาติ๊กตามสินค้าว่าอันไหนมีอันนี้คือไม่มีก็จะติ๊กให้พนักงานรู้เขาก็จะได้เผื่อตัวอื่นไปแค่เช็คไว้ให้เขารู้เพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่เช็คอย่างเงี้ยมันก็เบิกอุตลุดเลยเราก็จะเช็คให้เขารู้ว่าอันนี้คือไม่มีสินค้านะอันนี้คือท็อปิกแท่งน้ำส้มนมมะนาวครบ4ตัวมีอันนี้เราก็เผื่อถ้าเกิดเราคลิกตอนเนี้ยตอนบ่ายอาจจะไม่มีแหละมันคืออาจจะหมดไปสมมติอย่างพนักงานหนูเข้าตอนมาสัก4โมงหนูก็จะเช็คประมาณสักเกือบ3โมงครึ่งก็เช็คดูอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดหลังจากนั้นถ้าหนูเบิกไม่ทันก็นี่โบต้องปริ้นมาให้เขาตอนเย็นให้เขามาเขียนตอนเย็นใช่ให้เขามาเขียนตอนเย็นอีกทีนึงโค้กไปแล้วอันนี้เป็นดิฟทิปเปิลคอสโมมีหมดคืออะโลเคทเล็บเราจะดูช่องนี้ที่มันมีของช่องนี้ไม่ต้องไปสนใจช่องนี้จะมีของเยอะอันนี้เยลลี่มีครบแล้วทุกตัวอันนี้เป็นหมีมีอยู่ในแค่นี้เอง560เดี๋ยวหนูจะดูให้ดูว่าตัวไหนไม่มีบ้างอันนี้เป็นกุลิตอันนี้เราจะเห็นหมดเลยครับพวกกุลิโกงกุลิโกอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่สามารถเบิกได้มันก็จะเป็นบูตเตอร์คลาสสิกวาคลาสสิกช็อปแล้วก็แต่ทีนี้ตอนนี้มันจะมีมันไม่ใช่ปัญหาแต่มันมีรหัสอยู่2ตัวคลาสสิกซึ่งคลาสสิกช็อคมันจะมีนะอันนี้คือคลาสสิกวากับช็อคตอนเนี้ยคลาสสิกช็อคตัวเก่ามันตัดไปแล้วมันจะมีอยู่วาช็อคตอนนี้ทางสำนักงานใหญ่เขาใช้ตัวเก่าตัวใหม่อันเนี้ยคลาสสิกช็อคซึ่งตัวเก่าจะไม่มีก็คือมันเป็นตัวเดียวกันตัวเดียวกันเพียงแต่ว่า2รหัสใช่2รหัสแล้วเวลาเราเบิกก็รหัสไหนก็ได้มันจะมี001แต่ทีนี้หนูแก้แล้วแต่ถ้าเกิดเอาไฟล์เนี้ยไปในอนาคตคือมันก็จะต้องแก้อีกน่าจะแก้เฉพาะของคลาสสิกอะค่ะเพราะว่าตัวนี้ยังใช้ตัวเก่าอยู่มันจะมีตัวใหม่มารองรับคือ8เนี่ยค่ะ501 008อันนี้
คือตัวนี้นะคะมันยังไม่ถูกการเบิกยังไม่มีการเบิกเกิดขึ้นเพราะว่าเขาจะต้องใช้ตัวเก่าไปหมดก่อนแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดเราคีย์แวร์อย่างเขาทางนู้นเขาจะแก้ให้แต่ทางที่ดีให้ชัวร์คือเราชัวร์ของเราเองดีกว่าเพราะมันก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ให้เราหมดหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะส่วนตอนนี้ใช้ช็อกโกแลตก็ใช้09อยู่ตัววานิลาก็ใช้เป็น01อยู่ถ้าตัวนี้หมดเมื่อไหร่เขาก็จะดึงตัวนี้มาใช้ทันทีโกนี่ค่ะโคนโกไม่มีของละใช่ค่ะโคนโกจะเป็นตัวนี้นี่ค่ะตัวนี้ขาดนานมากหนูไม่แน่ใจเธอผลิตหรือเปล่าแต่ขาดนานนานอาทิตย์2อาทิตย์มาทีตัวนี้ค่ะคือจะไม่มีอันนี้คือสินค้าที่ไม่มีนะคะอันนี้คือต่างหากอันนี้ก็เป็นเบบี้ช็อปว่าสต๊อกไม่มีก็คือของหนีเดียวนะคะนี่ค่ะเบบี้สต๊อกไม่มีเขาก็ตัดไปอันนี้วันเดอร์แลนด์มีทุกตัวนะคะวันเดอร์แลนด์จะเป็นตัวนี้ตัวกลมสีเขียวค่ะยังโบเนี่ยคือโบทำอะไรบ้างเนี่ยตอนเช้ามาแล้วก็โบต้องทำอะไรก่อนครับปีกันไหมโบจะบอกโบทำอะไรบ้างงานตรงนี้แบบมันดูเหมือนยุ่งยากนะคะแต่ว่ามันไม่มีเลยถ้าทำทุกวันเนาะก็เข้าใจเองแหละตอนแรกๆมันยุ่งยากกว่านี้มากเพราะเนี้ยโบอะมาอะแดปของโบเองต้องเซตเอาใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเวลาเขาสอนงานโบคือเขาก็จะสอนตามที่เขาทำนั่นแหละโบจะแรกโบจะไม่ได้มาก๊อกว่างหรอกเพราะว่ามันหนูก็ไม่รู้ว่าตอนแรกเขาก็เพื่อเขาสอนมาแบบนั้นนะคะ